นี่ครับเกียร์ S2 เป็นไงนะครับนี่ถูกเปิดตัวไปแล้วนะครับทั่วโลกนะครับวันนี้มาถึงเมืองไทยนะครับยังไม่ได้ขายนะครับวันนี้แต่ผมเอามาให้ดูพลาดงานนี้ไม่ได้นะครับสำหรับคนที่สนใจมีสิทธิ์จองนะครับของจะมาสักปลายเดือนตุลาครับเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าก่อนคุณจะโอ้โหน้ำสวยเลยกระโดดไปซื้อเลยเดี๋ยวเพิ่งนะตรงนั้นมีของให้ลองด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมพูดให้ฟังว่าฟังก์ชันสุดยอดของเกียร์ S2 มีอะไรบ้างนะครับไปดูที่ตัวแรกเลยครับเกียร์ S2 วันนี้เนี่ยนะครับถูกพัฒนาขึ้นมานะครับตอนนี้เริ่มเป็นวงกลมแล้วนะ S1 เป็นสี่เหลี่ยมนะตอนนี้เริ่มเป็นวงกลมแต่ที่เจ๋งเนี่ยก็คือว่าวันนี้มันอยู่บนกอริลลาการ์ดด้วยนะครับในกอริลลาการ์ด3นะครับก็จะมีคนแรงคนขี่ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นซูเปอร์มาเลนั้นความคมชัดสุดยอดเรื่องพูดถึงนะครับที่มันเจ๋งก็คืออย่างนี้ครับมันคือ IP68 โฮมแปลว่าอะไรอายุ68อันนี้นะครับลงไปน้ำครับ1เมตรครึ่งอยู่ได้ครับแปลว่ากับน้ำนะครับนั้นเนี่ยเวลาจะเล่นสงกรานต์เวลาใช้เราใช้ชีวิตประจำวันลงทีล้างมือล้างมืออะไรก็ไม่ต้องห่วงนะครับมันติดน้ำก็ไม่เป็นไรนะครับนั้นเนี่ยอันนี้ก็ฟังก์ชันเด็ดของเขานะครับที่สามารถจะทำได้แต่วิธีการดีไซน์ของ GS2 เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับวันนี้เนี่ยชีวิตที่เราค่อนข้างจะยุ่งเหยิงพอสมควรนะครับแล้วเราก็มีไว้เต็มตัวหมดเลยทำไงที่มันจะเชื่อมต่อกันแล้วมันสามารถที่จะทำงานให้เราได้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือว่าฟังก์ชันทั้งหมดที่ถูกใส่เข้าไปมันต้องทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมันต้องทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นบ้างนะครับทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูที่ดีเทลของ GS2 ครับ GS2 วันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันหลักๆเนี่ยเยอะมากแต่สิ่งที่มันเจ๋งก็คือว่าวันนี้นี่เป็นตัวแรกนะครับเป็นองค์กรอยู่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมชอบมากคือมันหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันบอกฟังก์ชันของมันนะครับนั้นเนี่ยไอ้หน้าปัดที่หมุนได้เนี่ยมันเริ่มกลายเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่เล่นนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมเปิดไปที่เพลงนะครับอย่าอันนี้นอกสคริปต์ละเพลงมาละนะครับเสียงมันไม่ค่อยดังก็เปิดให้เสียงมันดังขึ้นได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งฟังก์ชันการใช้งานนะครับได้ทั้งฟังก์ชันของการที่เราสามารถจะเชื่อมต่อได้กับสมาร์ทโฟนด้วยแล้วก็จะเป็นเพลงที่เราฟังประจำหรือว่าจะเป็นนับก้าวของเราหรือว่าจะเป็นนับที่ประจอนนะครับวันนี้อยู่ตรงนี้หมดนะครับแล้วเราสามารถจะเปลี่ยนฟังก์ชันมันเองที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับแต่ที่มันเจ๋งมากขึ้นเนี่ยแล้วผมชอบมากเนี่ยคืออันต่อไปครับมันจะมีฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยนี่คือหน้าปัดของมันนะฮะคุณเลือกได้เป็นหมื่นนะครับงั้นหน้าปัดเนี่ยคุณสามารถจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทำไมต้องเปลี่ยนคุณจะลืมว่าเวลาคุณมีในการงานติดตัวเนี่ยบางวันคุณอยากใส่เสื้อสีแดงบางวันอยากเสื้อสีฟ้าคุณอยากคาชัวร์บางวันคุณจะฟอร์มอลหน่อยนึงนะครับซึ่งการเปลี่ยนหน้าปัดแบบนี้มันทำให้เติมเต็มไลฟ์สไตล์ของเราได้มากขึ้นงั้นดีไซน์เองจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างที่เราเข้าใจว่าเข้าใจไลฟ์สไตล์แต่ละอันคุณจะต้องทั้งแอคทีฟหรือคุณจะฟอร์มอลก็จะมีหลากหลายสไตล์ทำได้เยอะนะครับก็จะมีหน้าปัดตั้งแต่ traditional ธรรมดาไปจนถึงสปอร์ตแบบนี้นะฮะที่ผมมีนะครับอ่ะต่อไปที่มันเจ๋งก็คือนี้ครับอันนี้ผมชอบมากนะครับมันมี active tracker เนี่ย activity tracker มีหลายอย่างนะครับตั้งแต่เราสามารถจะใส่เข้าไปดูว่าวันนี้ต้องกินน้ำกี่แก้วแล้วกินอะไรกี่แก้วละมันจะเตือนเราว่าวันนึงเรากินครบหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่เราใช้ได้ค่อนข้างเยอะฮาร์ดเรทเรามีอยู่แล้วนะกับการต่อยอดมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทายเอ็กซ์ไซส์เมื่อก่อนเนี่ยมีแค่วิ่งนะครับขี่จักรยานตอนนี้ก็มีมากขึ้นนะครับมีหลากหลายมากขึ้นสเต็ปเองก็วัดมากขึ้นแต่ตัวสเต็ปเนี่ยที่เจ๋งอย่างนี้ครับอันต่อไปครับนี่คือความเจ๋งของมันสังเกตดูนะครับดีไซน์สีอันเนี้ยนะครับมันเริ่มมีกราฟิกที่ดูง่ายๆเช่นสมมติผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับง่ายๆเห็นวงกลมสีเขียวไหมครับกับวงกลมสีขาวใช่ไหมครับอันนี้ผมชอบมากที่สุดนะปกติเนี่ยผมงานแล้วงานยุ่งมากถึงอยู่บนโต๊ะนานได้ไอ้วงกลมเนี่ยกับสีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นซิกเนี่ยบอกง่ายๆว่าถ้าสีเขียวเยอะแสดงว่าวันนี้เราเดินเยอะละแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นผมตอนเนี้ยดูเลยสีเขียวอยู่นี่จ้ะสีขาวใหญ่ก็เริ่มเลยเขากำลังเตือนผมว่าพี่นั่งงานไปแล้วนะลุกขึ้นเดินหน่อยคือชีวิตเราวันนี้ความที่มันมีหลากหลายในชีวิตเราที่เราทำแล้วบางทีเราชุ่มมากจนเราลืมดูแลตัวเองการที่เรานั่งบ้างเดินบ้างแล้วบาลานซ์ในชีวิตเราเนี่ยมันทำให้เราสามารถจะรักษาสุขภาพของเราได้ดีด้วยนะครับวันนี้